ดีครับผมนสอนผมเป็นครูสอนกีตาร์แบบออนไลน์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการสอนจากหลักสูตร Stumming Pattern ทั้ง42วิธีนะครับถ้าใครที่มีความสนใจนะครับในการฝึกการตีจังหวะคอร์ดที่หลากหลายแล้วก็อยากจะฝึกพัฒนาต่อยอดให้ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมก็จะมีหลักสูตรในการฝึกการตีจังหวะคอร์ดแบบ Step by Step ให้เราสามารถพัฒนาทักษะของเราได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสมัครเรียนจากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการฝึกพัฒนาการจับคอร์ดให้มีความแม่นยำนะครับแล้วก็ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็วตามสัดส่วนของจังหวะนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการนำไปฝึกจับคอร์ดอื่นๆแล้วก็ฝึกเปลี่ยนคอร์ดอื่นๆได้อย่างลงตัวนะครับผมเอาละครับตั้งสายกับแอปจูเนอร์ให้ตรงกับมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาดูวิธีการจับปิกให้ได้อย่างถูกต้องตามกำหนดก่อนนะครับผมสังเกตตรงนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเป็นหลักนะครับตอนนี้ที่ผมจับปิกอยู่นะครับในตำแหน่งที่ผมถนัดมากที่สุดนะครับในตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยชี้ไปทิศทางเดียวกับปิกกีตาร์นะครับแล้วก็เหลือระยะห่างตรงนี้ไว้ประมาณ1เซนนะครับแบบนี้ส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเราก็จะจับลงไปแบบนี้เป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับการจับมินิฮาร์ดนะครับเอาละครับถ้าหงายก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลายปิกก็จะโผล่ออกมาจากนิ้วโป้งตรงนี้ประมาณ1เซนเช่นกันนะครับนิ้วชี้ก็เหมือนกันสังเกตนะครับถ้าเอาปิกออกปลายนิ้วชี้มันก็จะอยู่ประมาณด้านข้างของนิ้วโป้งนะครับถ้าเราลองทำท่าแบบมินิฮาร์ดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลดนิ้วชี้ลงไปหรือว่าขยับเลื่อนเข้ามาหน่อยอะไรแบบนี้แล้วเราก็ลองเอาปิกมาวางในตำแหน่งนี้นะครับก็จะได้การจับปิกที่ถูกต้องนะครับแล้ววิธีการฝึกประคองการดีดนะครับเริ่มต้นเลยให้เราใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยประคองไว้ด้านล่างของสายที่1นะครับในช่วงของรูซาวโฮตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองทดสอบการดีดด้วยการดีดสายที่6แล้วก็เอาปิกไปพักไว้ที่สายที่5นะครับปิกเนี่ยมันก็จะพักไว้ตรงสายที่5แบบนี้เห็นไหมครับแล้วสายที่5ไปหาสายที่4สายที่4ไปหาสายที่3แบบนี้สายที่3ก็ไปพักกับสายที่2สายที่2ไปพักกับสายที่1สายที่1ก็ดีดลงไปเลยครับแต่ว่านิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะว่ามันจะช่วยให้เราประคองเนี่ยการดีดสายที่6สายที่5สายที่4 3 2 1อะไรแบบนี้ได้อีกโดยอย่างแม่นยำนะครับผมเอาละครับอันนี้ก็คือเทคนิคของการจับปิกนะครับแล้ววิธีการวอร์มการตีจังหวะคอร์ดให้เราเอามือมาอุดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองตีคอร์ดลงไปครับตีขึ้นมาแบบนี้นะครับดีดทั้งหมดทั้ง6เส้นเลยอันนี้เป็นการวอร์มการดีดเพื่อให้เราปรับการจับปิกให้ถนัดก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับผมเอาละครับสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการอ่านภาพสัญลักษณ์หรือว่าตารางคอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทิศทางการอ่านภาพสัญลักษณ์ตารางคอร์ดให้ถูกต้องตรงกันก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับภาพตารางคอร์ดมันก็จะเป็นตารางคอร์ดแบบนี้นะครับมี6เส้นแล้วก็มี3ช่องเหมือนกีตาร์ถ้าเทียบกับกีตาร์นะครับเอากีตาร์มาวางแบบนี้วางเป็นแนวตั้งนะครับเราจะเห็นสายที่6เนี่ยมือที่ผมชี้นะครับเป็นมือทางด้านขวาแต่สำหรับท่านผู้ชมนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนับจากตรงนี้ไป6 5 4 3 2 1ตามทิศทางแบบนี้นะครับของตารางคอร์ดเอาละครับเดี๋ยวผมจะดีดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสายที่6ตอนที่ผมดีดเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบที่สายที่6ของตารางคอร์ดด้วยนะครับสายที่5สายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1เอาละครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับจากนั้นมาดูตำแหน่งเฟรตนะครับที่จะบอกช่องต่างๆของคอกีตาร์นะครับผมเอาละครับในตารางคอร์ดเนี่ยมันก็จะเทียบกับ3ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเฟรตที่เป็นเหล็กขั้นตรงนี้นะครับให้เราเห็นการแบ่งช่องอย่างชัดเจนนะครับเอาละครับในตำแหน่งเฟรตตรงนี้เขาเรียกว่าเฟรตที่1นะครับเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยสมมุติถ้าเรากดสายที่6เนี่ยเราก็จะกดประมาณนี้นะครับใช้นิ้วกดประมาณตรงนี้แล้วก็บีบสายให้ชิดลงกับเฟรตแล้วมันก็จะได้เสียงที่มันใสกังวานนั่นเองนะครับช่องที่2แล้วก็ช่องที่3เอาละครับจากภาพตารางคอร์ดนะครับมันจะไม่มีช่องที่4นะครับแต่ว่ามันก็จะมีสายกีตาร์เนี่ยเลยลงมาเพราะว่าเดี๋ยวในคอร์ด B minor เนี่ยเราจะได้จับกันจนถึง4ช่องนี้นะครับแต่ให้โฟกัสที่3ช่องแรกนะครับในช่องที่3เนี่ยสำหรับกีตาร์ที่เป็นมาตรฐานนะครับมันก็จะมีจุดบอกตำแหน่งของช่องที่3อยู่ตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้เอาละครับในการจับคอร์ดเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูตารางคอร์ดที่3ช่องที่เป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการกดคอร์ดนะครับอย่างถูกต้องเนี่ยผมก็ได้ใส่จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วเพื่อบอกให้เรารู้ว่าจะใช้นิ้วอะไรกดในตำแหน่งไหนนะครับสำหรับคอร์ด G นะครับ
ในบทฝึกนี้นะครับผมได้ทำเพลงตัวอย่างมาให้ฝึกกันแบบสนุกๆด้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้ผมก็แต่งทำนองแล้วก็คอร์ดที่อยู่ในคีย์ G นะครับในชุดคอร์ดที่เป็นคอร์ดคีย์ G นั่นเองเดี๋ยวดูภาพโดยรวมนะครับคอร์ด G คอร์ด B minor คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด Dเอาละครับเรามาดูวิธีการฝึกจับคอร์ดทั้ง4คอร์ดนี้กันแบบละเอียดเลยนะครับจุดสีที่ผมกำหนดให้ก็คือสีเขียวเนี่ยจะแทนนิ้วชี้นะครับสีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินก็จะแทนนิ้วก้อยนะครับในตำแหน่งที่เราจะกดนะครับให้เราเริ่มทีละจุดนะครับแล้วก็เริ่มจากสายที่เป็นสายที่6ลงมาหาสายที่1นะครับจากคอร์ด G เนี่ยสายที่6นะครับนับไปเลยเฟรตที่3เราก็จะใช้นิ้วกลางที่มีจุดแทนสีเหลืองนะครับกดไว้ที่สายที่6แล้วเราก็จะต้องทดสอบการดีดก่อนนะครับว่าเสียงมันออกมาสายกลางวานแล้วก็ค้างยาวหรือเปล่านะครับโดยที่เราใช้นิ้วเนี่ยมากดใกล้ๆเฟรตนะครับแล้วก็ใช้แรงบีบสายลงไปให้มันชิดกับเฟรตนะครับแล้วเราก็ดีดแบบนี้เวลาที่เราดีดนะครับมือขวาเนี่ยเราดีดสายที่6ให้เอาปิ๊กไปพักไว้ที่สายที่5ด้วยนะครับฝึกให้ถนัดนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับจะแทนด้วยจุดสีเขียวนะครับแล้วก็เอามากดสายที่5เฟรตที่2แล้วก็ลองดีดลงไปแบบนี้ปิ๊กก็จะมาพักสายที่4นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทดสอบทั้ง2สายเนี่ยว่ามันดังกลางวานทั้งคู่หรือเปล่านะครับก็ดีดสายที่6ก่อนเสร็จแล้วก็สายที่5ถ้าใครดีดสายที่6ดังแต่สายที่5ไม่ดังอาจจะเป็นเพราะว่านิ้วมันล้มอยู่นะครับมันนอนไปทับสายที่5ให้ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับให้เอื้อมมือขึ้นแบบนี้เราจะเอื้อมมือขึ้นได้แบบนี้ก็ให้สังเกตที่นิ้วโป้งนะครับสังเกตที่ปลายนิ้วโป้งผมมันจะโผล่มาเล็กน้อยนะครับถ้าเราลดปลายนิ้วโป้งลงไปเราก็จะเอื้อมได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราเอานิ้วโป้งขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยมันก็จะทำให้นิ้วมันติดกับสายอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลดนิ้วโป้งมาอยู่ตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้โฟกัสที่นิ้วโป้งเนี่ยมันจะอยู่ตรงกับนิ้วชี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการจับที่ผมถนัดแล้วก็มันก็ดูเป็นมาตรฐานนะครับผมแล้วก็หลังของนิ้วโป้งเนี่ยเราไม่ต้องไปบีบจนเป็นแบบนี้นะครับจนมันแอนแบบนี้ไม่ต้องไปบีบแรงแค่ประคองเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้นิ้วเนี่ยกดสายให้ชิดกับเฟรตได้แค่นั้นพอนะครับเอาละครับต่อไปนะครับให้มาดูสายที่4นะครับ6 5กดไปแล้วสายที่4กับสายที่3ไม่ต้องกดนะครับให้สังเกตที่จุดที่เป็นจุดสีดำๆที่อยู่ตำแหน่งบนสุดนะครับก็คือให้เราสามารถดีสายเปล่าได้เลยนะครับ6 5 4 3สายที่2นะครับให้ใช้นิ้วนางเนี่ยไปกดสายที่2เฟรตที่3แล้วก็ดีดเลยแล้วก็นิ้วก้อยนะครับสีน้ำเงินไปกดสายที่1เฟรตที่3มันก็จะได้เป็นรูปของคอร์ด G นั่นเองนะครับคราวนี้ให้สังเกตนะครับที่สายที่1กับสายที่2นะครับสังเกตว่านิ้วก้อยมันจะอยู่ชิดกับเฟรตได้นะครับแต่ว่านิ้วนางเป็นยังไงครับนิ้วนางมันก็จะเหลือตำแหน่งช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วนางเราก็จะใช้แรงกดเยอะขึ้นสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สายเนี่ยมันชิดกับเฟรตเอาละครับอันนี้ก็คือคอร์ด G นะครับวิธีการทดสอบการดีดก็ใช้เทคนิคการดีดที่ผมแนะนำไปแล้วก็คือดีดไปแล้วก็พักกับสายถัดไปนะครับดีดลง6 5 4 3 2แล้วก็1อันนี้คือคอร์ด G นะครับคราวนี้ผมก็จะแนะนำหลักการในทางทฤษฎีเล็กน้อยนะครับว่าไอ้โน้ตที่เราได้ยินเนี่ยมันเรียกว่าอะไรบ้างนะครับในตำแหน่งของสายที่6นะครับผมได้ใส่ตัวโน้ตไว้ใต้ตารางคอร์ดของแต่ละคอร์ดด้วยนะครับสำหรับคอร์ด G เนี่ยโน้ตที่ต่ำที่สุดของคอร์ดเนี่ยที่เป็นโน้ตตัว G หรือว่าเสียงซอนเนี่ยเขาเรียกว่า root นะครับ root ก็คือโน้ตเสียงหลักที่เป็นฐานให้กับคอร์ดนั้นๆนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อคอร์ดนะครับคอร์ด G โน้ตที่เป็น root ก็เป็นโน้ต G หรือว่าเป็นโน้ตเสียงซอนนั่นเองตัวแรกที่อยู่สายที่6เป็นซอนก็คือ G นะครับตัวที่2ก็คือ B ก็คือ T ซึ่งมันจะเป็นโน้ตที่อยู่ในโครงสร้างของคอร์ดนะครับไอ้หลักการเรื่องนี้ผมทำคลิปสอนลงไปในหลักสูตร strumming 42 pattern ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครเรียนได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับความรู้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็สายที่4นะครับก็จะเป็นเลก็คือ D นะครับในภาพที่เราเห็นแล้วก็ G ก็ออกเสียงเป็นซอนนะครับในสายที่3แล้วก็สายที่2ก็จะเป็นเรที่เป็นเรเสียงสูงนะครับอันนี้เรเสียงต่ำอันนี้เรเสียงสูงแล้วก็ซอนที่เป็นซอนเสียงสูงจะอยู่สายที่1เฟรตที่3เห็นไหมครับว่ามันจะมีซอน3ตัวเลยตัว G เนี่ย3ตัวเรียงกันนะครับเบิ้ลกัน3เสียงเลยพอเล่นรวมกันมันก็จะได้เสียงที่ออกมาเป็นเสียงคอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้คือคอร์ด G ที่เป็นแบบมาตรฐานนะครับคอร์ด G เนี่ยมันจะมีวิธีการจับแบบ2แบบนะครับแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้ก็คือย้ายนิ้วนางที่กดสายที่2เนี่ยออกมาให้สายที่2เนี่ยมันเป็นสายเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะจับคอร์ด G เป็นแบบนี้คอร์ด G อีกแบบนึงมันก็จะ
มีอยู่ในหลักสูตรเช่นกันนะครับผมเอาละครับผมข้อจีเราจับได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับให้เราจดจำตำแหน่งแล้วก็วิธีการฝึกแบบง่ายๆไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยมาดูคอร์ด B minor ต่อไปเลยนะครับคอร์ด B minor เนี่ยจะเป็นคอร์ดที่เป็นอุปสรรคมากเลยสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าเราจะเข้าใจว่ามันคือคอร์ดทาบนั่นเองมันจะต้องทาบนิ้วแล้วก็ใช้กำลังนิ้วกดมากๆเลยแต่ในการเริ่มต้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทาบเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการฝึกกดถ้าเราอยู่ในรูปของคอร์ด G นิ้วชี้มันอยู่ในตำแหน่งของคอร์ด B อยู่แล้วสังเกตนะครับว่าจุดสีเขียวเหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยยกนิ้วอื่นลอยไว้แล้วก็ลองไปสลับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งของคอร์ด B minor ก่อนนะครับก็คือใช้นิ้วนางเนี่ยจากสายที่2เฟสที่3นะครับย้ายมาสายที่4แล้วก็กางออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายให้มาอยู่สายที่4แล้วก็เฟสที่4เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นิ้วก้อยก็จะมาอยู่เฟสที่4สายที่3แบบนี้จับแค่3ตำแหน่งนิ้วนี้ก่อนนะครับจากนั้นวิธีการฝึกเช็คเสียงนะครับสายที่6เนี่ยเราจะทำให้มันบอดด้วยใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยแปะเข้าไปนะครับแล้วก็นิ้วชี้ก็ยังกดสายที่5อยู่สายที่6บอดสายที่5ดังสายที่4สายที่3แบบนี้เอาละครับถ้าใครจับลูกคอร์ดนี้นานๆนะครับมันจะกางนิ้วมันจะเมื่อยนิ้วในช่วงแรกๆนะครับถ้าเราฝึกเยอะไปเรื่อยๆนะครับนิ้วมันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นตามประสบการณ์ของการฝึกนะครับอันนี้เราจะต้องมีความอดทนต่อการรอคอยวันนั้นนะครับเพราะว่านิ้วเราเนี่ยในช่วงแรกเนี้ยมันจะยังไม่ถนัดหรอกสำหรับมือใหม่เอาละครับพอเราเข้าใจแล้วก็มาฝึกกันต่อเลยนะครับเช็คเสียงแบบนี้นะครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยยังไม่ต้องกดเช็คสายที่6กับสายที่5ก่อนต่อไปสายที่4นะครับกดนิ้วนางลงไปสายที่3กดนิ้วก้อยลงไปในเฟสที่4เหมือนกันนะครับแล้วก็สายที่2กดนิ้วกลางลงไปในเฟสที่3แล้วก็สายที่1ยังไม่ต้องสนใจมันแต่ลองดีดก็ได้นะครับให้มันเป็นสายเปล่าก่อนถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยเราจะนอนนิ้วชี้ลงไปทับสายที่1นะครับมันก็จะได้เสียงนี้ก็คือเสียงโน้ตโตฟานั่นเองตามตารางคอร์ดนะครับมันจะเป็นตัว F sharp ก็คือเสียงฟาชาร์ปนะครับในคอร์ด B minor เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับว่ามันมีโน้ตตัวอะไรบ้างก็จะมีรูทที่อยู่สายที่5นะครับรูทก็คือตัว B นั่นเองก็คือโน้ตตัว T นะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวฟาชาร์ปหรือว่า F ชาร์ปนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว B เหมือนกันก็คือตัว T ที่เป็นเสียงสูงนะครับลำดับต่อไปนะครับสายที่2ก็จะเป็นโน้ตเสียงเรก็คือตัว D นะครับและให้สังเกตนะครับว่าในแต่ละคอร์ดเนี่ยมันจะมีโน้ตที่เป็นโน้ตเหมือนกันกับคอร์ดที่ผ่านมานะครับโครงสร้างคอร์ดแต่ละคอร์ดมันก็จะมีโน้ตที่โดนตัดไปแล้วก็โน้ตที่เพิ่มเข้ามาให้เป็นคอร์ดนั้นๆอย่างสมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้ให้สังเกตไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะใช้ฝึกเล่นโซโล่นั่นเองต่อไปสายที่1ก็เป็น F sharp ที่ผมบอกไปแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคอร์ด B minor เนี่ยเรายังไม่ต้องกดทาบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วเนี่ยการกดทาบเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันยากมากเกินความสามารถของเราแล้วถ้าความอดทนเราไม่พอในการฝึกเนี่ยมันจะทำให้เราถอดใจไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับแบบง่ายๆก่อนถ้าดีดรวมกันมันจะเป็นแบบนี้เอาละครับมันก็จะมีโน้ตที่อยู่นอกคอร์ดเพิ่มเข้ามามันจะไม่ได้ฟังเป็น B minor แบบสมบูรณ์แบบแต่เราลองฝึกดีดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือ B minor นะครับต่อไปคอร์ด A minor ให้เราขยับนิ้วแบบนี้นะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางมันก็จะสลับที่กันแต่นิ้วกลางเนี่ยมันก็จะสลับมาแทนที่ของนิ้วนางนะครับก็คือสายที่4นั่นเองแล้วก็นิ้วนางเนี่ยก็จะมาอยู่สายที่3นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไป1เฟรตนะครับให้มันอยู่เฟรตที่2นะครับสายที่4กับสายที่3แล้วก็นิ้วชี้ขยับมากดสายที่2เฟรตที่1นะครับแบบนี้อันนี้ก็คือรูปคอร์ด A minor แล้วนิ้วโป้งเนี่ยให้เอื้อมขึ้นมากำแล้วก็คล้องไว้สายที่6นะครับอุดสายตรงนี้ไว้เอาละครับสายที่6จะบอดสายที่5ดังเป็นรูทนะครับก็คือ A ก็คือลามีลาโดมีนะครับอันนี้ก็คือคอร์ด A minor มาดูตำแหน่งคอร์ด A minor ใหม่นะครับจุดสีเขียวก็คือแทนนิ้วชี้นะครับอยู่สายที่2เฟสที่1แล้วก็นิ้วกลางนะครับสายที่4เฟสที่2แล้วก็นิ้วนางสายที่3เฟสที่2เอานิ้วโป้งมาคล้องให้มันสัมผัสกับสายที่6ไว้นะครับแบบนี้ก็จะดีดสายที่6เนี่ยบอดนะครับก็สายที่5เนี่ยดังเป็นรูทเป็นโน้ตที่ออกเสียงเป็นเสียงแรกของคอร์ดนั่นเองเป็นเสียงต่ำที่สุดนะครับเรียกว่ารูทไล่ลำดับไปก็จะเป็นคอร์ด A minor นะครับเอาละครับจากคอร์ด A minor มาคอร์ด D นะครับจะสลับนิ้วกันแบบนี้นิ้วกลางจะไปอยู่สายที่1แล้วก็นิ้วชี้จะมาอยู่สายที่3เฟสที่2แบบนี้แล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่2เฟสที่3เอาละครับวิธีการเปลี่ยนคอร์ดก็คือการสลับนิ้วนั่นเองแบบนี้แล้วก็จะได้คอร์ดใหม่อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันอีกทีนะครับในสเต็ปถัดไปเอาละครับมาดูตำแหน่งกดของคอร์ดดีก่อนนะครับนิ้วชี้นะครับแทนสีเขียวเนี่ยอยู่สายที่
3เฟสที่2นั่นเองนะครับแล้วก็นิ้วกลางแทนจุดด้วยสีเหลืองนะครับมาอยู่สายที่1เฟสที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่2เฟสที่3ตำแหน่งที่เราจะดีดแล้วมีเสียงค้างกังวานนะครับก็คือสายที่4นะครับ4 3 2แล้วก็1สายที่6กับสายที่5ใช้นิ้วโป้งคล้องไว้นะครับนิ้วโป้งเนี่ยก็จะคล้องเพิ่มขึ้นมานะครับให้มันสัมผัสกับสายที่5ด้วยนะครับแบบนี้หลายคนก็จะยังไม่ถนัดในการคล้องนิ้วโป้งแบบนี้นะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนนิ้วเรามีกำลังมากขึ้นนะครับมันก็จะค่อยๆทำได้ของมันเองนะครับโดยเทคนิควิธีแล้วถ้าเราอยากจะฝึกพัฒนาให้มันได้เร็วๆนะครับแล้วก็ฝึกเฉพาะการกำตรงนี้ไว้นะครับเอานิ้วโป้งเนี่ยมาแปะแล้วก็คล้องตรงข้อพอดีนะครับคล้องไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ฝึกดีดดูในแต่ละเฟสอันนี้ก็เป็นการฝึกแล้วแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยมาจับสายที่3 2 1ไว้นะครับก็คือมาอุดไว้เลยนะครับให้มันดังเส้นเดียวเนี่ยเส้นที่4เนี่ยที่เราไม่ได้จับนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่เราจะเอามาฝึกแบบแยกสเต็ปออกมาเพื่อให้เราได้มีพัฒนาการของการคล้องนิ้วโป้งเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับผมเอาละครับพัฒนาจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกนะครับไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วก็คิดไปเรื่อยว่าเราจะเล่นเก่งในสักวันหนึ่งนะครับไม่ใช่นะฮะเอาละครับกด stop วิดีโอแล้วก็ทบทวนตำแหน่งการกดตำแหน่งคอร์ดต่างๆให้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็พอเราจำได้แล้วเราก็มาฝึกสเต็ปถัดไปเลยนะครับผมเอาละครับผมสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการวอร์มนิ้วเพื่อให้มันคุ้นชินกับตำแหน่งการจับคอร์ดนะครับเวลาที่เราจับคอร์ดมันก็จะมีการยกนิ้วแล้วก็กดลงมาในตำแหน่งเดิมหรือว่ายกนิ้วแล้วก็ไปกดในตำแหน่งของคอร์ดใหม่นะครับแบบนี้เอาละครับเราจะเปลี่ยนคอร์ดหรือว่าเราจะจับคอร์ดได้อย่างมืออาชีพเนี่ยมืออาชีพเขาจะเปลี่ยนคอร์ดกันแบบว่าไม่ต้องมาโฟกัสไม่ต้องมามองที่นิ้วนะครับเขาจะสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้ในทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะนั่งเล่นยืนเล่นนอนเล่นหรือว่าจะเดินเล่นเขาก็จะสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้ตามใจสั่งเลยเพราะว่าเขาได้ฝึกประสาทสัมผัสของปลายนิ้วเนี่ยให้มันรับรู้นะครับว่าการจับแบบนี้การกางนิ้วแบบนี้แล้วก็กดในตำแหน่งประมาณนี้ก็คือคอร์ด Gตำแหน่งนี้ก็คือคอร์ด A minor อะไรงี้นะครับผมเอาละครับมันก็จะมีวิธีฝึกแบบนี้นะครับสำหรับคลิปฝึกนี้นะครับมันก็จะเป็นการฝึกเพื่อให้เราได้พัฒนาการฝึกการจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยได้ 100% เลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจากนักสอนโดยตรงเลยนะครับผมหลายๆคนที่เคยฝึกจับคอร์ดฝึกเปลี่ยนคอร์ดมาเนี่ยแล้วมันไม่ถนัดไม่ได้สักทีนึงคอร์ดผิดหลุดอะไรงี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้ 100% นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาโฟกัสที่การฝึกสร้างทักษะกันแบบจริงจังนะครับในแต่ละคอร์ดนั่นเองเอาละครับเรามาเริ่มจากคอร์ด G ก่อนนะครับวิธีการฝึกเนี่ยก็คล้ายกับสเต็ปก่อนหน้านี้นะครับเราจะเริ่มกดกันทีละนิ้วนะครับเพื่อให้นิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยมันได้สัมผัสกับตำแหน่งที่มันจะต้องกดอยู่จนมันสามารถกะระยะแล้วก็จำตำแหน่งของมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอร์ด G เราจะต้องใช้เวลาฝึกนานมากๆเลยนะครับกว่าที่มันจะจำตำแหน่งของมันได้นะครับมันจะมีวิธีฝึกแบบนี้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับให้เราเช็คก่อนว่าคอร์ดที่เรากดเนี่ยมีตำแหน่งไหนก็คือกดด้วยนิ้วกลางนะครับที่เป็นจุดแทนสีเหลืองเนี่ยสายที่6เฟสที่3แล้วก็ดีดลงไปเอาปิ๊กไปพักสายที่5แล้วก็ดีดต่อนะครับสายที่5ก่อนที่จะดีดสายที่5กดตำแหน่งของมันลงไปก่อนนะครับนิ้วชี้สายที่5เฟสที่2แล้วก็ดีดสายที่4ไม่ต้องกดสายที่3ไม่ต้องกดสายที่2กดนิ้วนางนะครับเฟสที่3แล้วก็ดีดแล้วก็สายที่1แบบนี้แล้วก็ดีดลงไปอีกทีนึงเป็นลูปคอร์ดแค่นี้เองครับแต่ว่าในการฝึกเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของมันอีกก็คือเวลาที่เราดีดนะครับให้เรานับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1เอาละครับเพิ่มเทคนิคอีกสักเล็กน้อยนะครับตรงที่นับและให้เรายกมือออกนะครับตรงและสุดท้ายแล้วก็1ที่เราจะดีดลงคอร์ดเนี่ยก็คือตรงที่เรานับและให้เรายกนิ้วขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้มันลงไปในตำแหน่งเดิมนะครับแต่ถ้าใครยังทำไม่ต่อเนื่องนะครับลองทำแบบช้าๆนะครับแล้วก็ลองฝึกนับและก็คือยกนิ้วแล้วก็ตรงที่เราจะดีดเนี่ยแล้วก็ให้แน่ใจก่อนว่าเรากดคอร์ดลงไปในทุกตำแหน่งของมันอย่างถูกต้องแล้วแล้วก็ดีด1แบบนี้นะครับทำใหม่นะครับและแล้วก็กดลงไปไล่ทีละนิ้วก็ได้แล้วก็1พอทำซ้ำไปเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นมันจะเริ่มจำตำแหน่งของมันนะครับการยกแล้วก็กดพร้อมกันแบบนี้แต่เริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะต้องฝึกกดทีละนิ้วให้ถนัดชินก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาฝึก
พัฒนาความมั่นคงของจังหวะนะครับความสม่ำเสมอของจังหวะนั่นเองให้เราตั้งเมโทรนอมไว้ตามรูปภาพนะครับผมขึ้นรูปภาพไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับผมตั้งไว้ที่60 BPM นะครับแล้วก็ลองกดแล้วก็ลองฟังจังหวะแล้วก็ตบจังหวะก่อน1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1เอาละครับในความเร็วนี้ถ้ามันเร็วไปสำหรับคนที่ยังดีดไม่ทันนะครับให้ตั้งเป็น40 BPM หรือว่า50 BPM ก่อนก็ได้แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มที่60 BPM ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมแล้วก็ให้ดูวิธีฝึกนะครับดูวิธีฝึกเข้าใจแล้วกด stop วิดีโอนะครับแล้วก็ไปนั่งฝึกด้วยตัวเองนะครับตั้งความเร็วเมโทรนอมไว้อย่างต่ำเนี่ย 40 BPM แล้วก็ฝึกด้วยวิธีเดียวกันนี้นะครับเอาละครับพอเราจับความเร็วเมโทรนอมได้อย่างสม่ำเสมอตบจังหวะแล้วก็ถูกต้องแล้วแล้วก็นับได้ถูกต้องแล้วนะครับตามที่ผมแนะนำแล้วก็มาเริ่มฝึกกันได้เลยนะครับกดเมโทรนอมนับก่อน1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1เอาละครับเห็นไหมครับว่าตรง4และ1ตรงและเราจะยกแล้วก็กดใหม่นะครับฝึกให้ได้แบบนี้สำหรับคอร์ด G นะครับแล้วก็ไปคอร์ดถัดไปเลยในคอร์ดถัดไปนะครับถ้าเราอยากจะฝึกการเปลี่ยนจากคอร์ด G มาหา B minor ให้เราค้างไว้ที่รูปคอร์ด G ก่อนแล้วเราก็มาฝึกนับเลยครับเราจะดีดสายที่5ก่อนนะครับสายที่5เนี่ยเราจะกดด้วยนิ้วชี้อยู่แล้วเราก็ดีดไปเลยแล้วก็ยกนิ้วกลางออกลอยๆไว้ดีดเราก็นับ1พอนับและยกนิ้วออกนะครับมาเตรียมไว้ที่2ตรงนี้2ก็คือนับ2นะครับนิ้วที่เรากดก็คือในตำแหน่งของ B minor เนี่ยสายที่4เฟสที่4กดด้วยนิ้วนางนะครับดูใหม่นะครับนับ1และ2ตรงที่นับและก็คือการเตรียมตัวนะครับ3ก็กดลงไปด้วยนิ้วก้อยเฟสที่4สายที่3แล้วก็แล้วก็ตรงที่นับ4แบบนี้ก็กดนิ้วกลางสายที่2เฟสที่3นะครับถ้าใครอยากจะฝึกท่านะครับกดนิ้วนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดีดในจังหวะที่นับ1ใหม่นะครับแบบนี้1และ2และ3และ4และ1เอาละครับตอนที่กดคอร์ดทาบเนี่ยมันก็จะใช้กำลังของการบีบของนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบีบนานๆแน่นอนมันจะเมื่อยนะครับเราก็จะบีบเฉพาะตอนที่เราดีดเท่านั้นนะครับตอนที่เราเลิกดีดแล้วเราก็แค่แปะไว้เบาๆแบบนี้ไม่ต้องกดน้ำหนักลงไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การฝึกซ้อมเนี่ยมันใช้เวลาน้อยลงเพราะว่าความอดทนเราจะลดลงไปด้วยนะครับเวลาที่เราเมื่อยนิ้วเอาละครับมาดูคอร์ด G ไปหา B minor ใหม่นะครับตามสูตรนะครับก็คือ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4และ1เอาละครับฝึกนับตามจังหวะไปเรื่อยๆนะครับพอนับ1 2 3 4และยกขึ้นมาแล้วก็ลงไปเป็น1ใหม่นะครับผมสำหรับคอร์ด B minor เนี่ยมันก็จะกดยากเพราะว่ามันใช้ทั้ง4นิ้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะยกลอยขึ้นมาแล้วกดไปในตำแหน่งเดิมเราก็จะฝึกแค่ตรงนี้ก่อนแบบยังไม่ต้องดีดก็คือจับรูปคอร์ด B minor เบาๆกดในตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยเราจะกดลงไปยกแล้วก็กดพร้อมกันก็ได้ฝึกแบบเนี้ยแปะนิ้วชี้ไว้ประคองไว้แล้วก็ยก2นิ้วเนี่ยแล้วก็กดพร้อมกันลงไปในตำแหน่งของมันนะครับก็นิ้วกลางก็ฝึกแค่นิ้วเดียวหรือว่าฝึกทั้ง3นิ้วแบบนี้ก็ได้เอาละครับพอได้คอร์ด B minor แล้วก็มาฝึกกับเมโทรนอมนะครับตั้งเมโทรนอมไว้ที่ความเร็ว60 BPM นะครับแล้วเราก็วางรูปในคอร์ด G ก่อนครับแล้วก็นับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4และ1เอาละครับตรงที่นับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดลงไปใหม่แล้วก็ดีดลงไปให้เป็นคอร์ดนะครับพอเราเริ่มทำได้ถนัดแล้วนะครับเราก็มาปรับสักเล็กน้อยนะครับก็คือนิ้วชี้เนี่ยให้มันมาสัมผัสสายที่6ไปด้วยนะครับเวลาที่เราตีจังหวะคอร์ดนะครับมันก็จะได้อุดสายที่6ไว้เสียงที่มันจะดังก็ตั้งแต่สายที่5 4 3 2 1ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นมาเปลี่ยนให้เป็นรูปคอร์ด A minor จาก B minor นะครับจากที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับเวลาที่เราขยับนิ้วเนี่ยนิ้วชี้มันจะไปอยู่สายที่2นะครับนิ้วชี้เนี่ยจะถอยมาอยู่สายที่2แล้วก็นิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยมันก็จะมาสลับที่กันอันนี้ผมทำกับเฟสที่3นะครับแล้วก็เลื่อนไปแบบนี้เอาละครับตอนนี้มันอยู่เฟสที่2เราจะเปลี่ยนให้เป็น A minor แล้วก็จะทำแบบนี้นะครับก็คือย้ายนิ้วนาง
มากดสายที่4เฟสที่2ก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนมันจะยกรอยมาแล้วก็ปรับนิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็มากดในตำแหน่งเป็น A minor แล้วก็นิ้วโป้งก็เอื้อมมากำแบบนี้เอาละครับจาก B minor นะครับเราปิกไปวางไว้ที่สายที่5ก่อนพอเรายกนิ้วรอยขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนไป A minor ให้เรานับ1และ2เห็นไหมครับตรงที่นับ2เราก็เอานิ้วกลางไปกดให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับพอเราดีด1และ2และ3และ4และ1 2และ3และ4และ1แล้วก็ยกนิ้วแล้วก็มากดใหม่แบบนี้ด้วยเทคนิควิธีเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งเมโทรนอม1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4และ1เอาละครับถ้าฝึกคอร์ด G กับคอร์ด B minor ได้แล้ว A minor กับคอร์ด D เนี่ยมันก็ง่ายแล้วเพราะว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการฝึกอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับแล้วก็จะกด stop วิดีโอแล้วก็มานั่งฝึกไม่ใช่มาฝึกตามคลิปผมแล้วจะเล่นได้เลยไม่ใช่นะครับเราจะต้องให้เวลากับตัวเองก่อนนะครับเราควรจะกดหยุดคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปนั่งฝึกซ้อมให้พัฒนาในแต่ละคอร์ดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาดูต่อนะครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะดูไปเพลินๆนะครับช่วงที่เรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็นั่งดูไปเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับให้จบคลิปสัก 2-3 รอบเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เอามาใช้กับการฝึกนะครับผมต่อไปจาก A minor ก็เปลี่ยนเป็น D นะครับA minor นะครับสลับนิ้วให้ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นคอร์ด D ได้เลยนะครับเอาละครับวิธีการเล่นก็เหมือนกับ A minor เลยนะครับแต่เราจะเริ่มดีดที่สายที่4แล้วก็นับ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4แบบนี้มันจะลงจังหวะของมันพอดี1และ2และ3และ4และ1เห็นไหมครับไม่ต้องเว้นจังหวะรอบใหม่นะครับก็คือมันจะได้4จังหวะพอดีพอและก็ยกแล้วก็1นะลองฝึกกับเมโทรนอมนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4เอาละครับยังอยู่ในความเร็วที่60 BPM นะครับแล้วก็เอาทั้ง4คอร์ดเนี่ยมาเล่นให้เชื่อมต่อกันเลยนะครับให้เป็นบทฝึกที่สำคัญไปเลยนะครับผมจับคอร์ด G นะครับเตรียม1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1 2 3สี่คอร์ด B minor ต่อ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4และ1 2 3 4คอร์ด A minor ต่อ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4และ1 2 3 4คอร์ดดีครับ1และ2และ3และ4และ12 3 4ครับเราก็จะสามารถฝึกเปลี่ยนจังหวะคอร์ดแบบนี้ได้อย่างลงตัวนะครับเราจะเปลี่ยนคอร์ดให้เร็วแล้วก็สร้างความคุ้นชินให้กับนิ้วขึ้นไปมากกว่านั้นอีกแล้วก็ตั้งเมโทรนอมไว้ที่61 BPM แล้วก็ฝึกวนซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่ในความจริงแล้ว61 BPM เนี่ยกับ60 BPM เนี่ยความเร็วมันไม่ได้แตกต่างกันเลยความรู้สึกในการเล่นก็อาจจะเหมือนแบบเร็วขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ควรใจร้อนนะครับถ้าเราอยู่ดีเราตั้งเป็น70 BPM เลยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะแตกต่างกันมากแล้วเราอาจจะเล่นผิดเล่นถูกเมื่อไหร่ที่เล่นผิดเล่นถูกเมื่อนั้นให้ลดความเร็วลงมาหาความเร็วที่เราเล่นแล้วไม่ผิดนะครับพอเราเล่นแล้วไม่ผิดเราก็เล่นซ้ำไปเรื่อยๆแบบไม่ผิดไปเรื่อยมันก็คือการฝึกสร้างทักษะให้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ลงตัวแบบถูกต้องไปเรื่อยๆนะครับแต่ความเร็วไหนที่เราเล่นแล้วมันยังผิดแล้วเรายังฝืนเล่นมันก็จะผิดอยู่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับการฝึกให้เราเล่นผิดไปเรื่อยๆจนเราคุ้นชินกับมันถนัดชินกับการเล่นผิดต่อไปเราก็จะเป็นคนที่เล่นแล้วก็เล่นผิดเล่นหลุดอยู่อย่างนั้นนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฝึกนะครับไม่ใจร้อนนะครับใจเย็นๆแล้วก็ฝึกไปตามสเต็ปตามขั้นที่ผมแนะนำดีกว่านะครับเพื่อให้ได้ทักษะแล้วก็ให้ได้ความเก่งที่เพิ่มขึ้นอย่างลงตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นที่80 BPM ให้ดูนะครับตั้งไปที่80 BPM แล้วก็นับจังหวะก่อนนะครับดูความเร็วของมันก่อน1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1
2 3 4 1และ2และ3และ4และ1 2 3 4และ1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1 2 3 4 1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เอาละครับถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าก็ไม่เร็วมากนะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนคอร์ดของเรามันจะอยู่ในสัดส่วนแล้วก็จังหวะที่ถูกต้องนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมในสเต็ปนี้นะครับเราก็จะมาฝึกการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็วนั่นเองนะครับโดยที่เราจะเริ่มเปลี่ยนคอร์ดที่โน้ต4จังหวะก็คือโน้ตตกกลมนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ภาพของโน้ตทางดนตรีมาแนะนำด้วยนะครับก็คือโน้ตตกกลมเนี่ย1เสียงนับไป4จังหวะ1 2 3 4แล้วค่อยเปลี่ยนคอร์ด2 3 4แบบนี้ถ้าเป็นโน้ตตัวขาวนะครับก็จะนับแค่2จังหวะแล้วก็เปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเร็วขึ้น1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้ถ้าเป็นโน้ตตัวดำก็คือเปลี่ยนคอร์ดละ1จังหวะนับ1 2 3 4 1 2 3เห็นไหมครับว่าการใช้ตัวโน้ตแล้วก็ใช้ความเร็วของเมโทรนอมมาเป็นส่วนประกอบในการฝึกสร้างทักษะเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจระดับความสามารถของตัวเราเองนะครับว่าในความเร็วเท่านี้เราจะเล่นได้ไหมหรือว่าเรายังเล่นไม่ได้เราต้องลดความเร็วลงไปอีกเท่าไหร่เราถึงจะเล่นได้แบบนี้นะครับเอาละครับด้วยเทคนิควิธีนี้นะครับเราก็จะมาฝึกกันแบบละเอียดได้เลยนะครับผมจะตั้งเมโทรนอมเริ่มต้นที่50 BPM แล้วกันนะครับเอาละครับในความเร็ว50 BPM นี้มันก็จะประมาณนี้จับจังหวะก่อน1และ2และ3และ4และเอาละครับวิธีการนับและเพื่อให้เราเนี่ยได้กะระยะของจังหวะยกกับตบได้อย่างลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละจังหวะนะครับเวลาเราตบเนี่ยเรานับ1เวลาเรายกให้เรานับด้วยว่าและนะครับ1และ2และ3และ4และ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 1เอาละครับถ้าใครที่สังเกตรายละเอียดเก่งคนนั้นก็จะมองออกนะครับว่าในการเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีการยกแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วการยกเนี่ยยกเพื่อเปลี่ยนไปคอร์ดใหม่เนี่ยมันก็จะมีสูตรของมันด้วยนะครับสูตรที่ผมใช้ก็คือผมจะยกในจังหวะที่นับ4และตรงที่นับและของ4นั่นเองของจังหวะที่4นะครับแล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยผมก็จะดีดในจังหวะที่1ลงไปเลยนะครับเอาละครับในสูตรนี้นะครับมันเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเรามีช่วงเวลาการยกแล้วก็ไปจับคอร์ดใหม่เนี่ยแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองมาดูใหม่นะครับนับ1และ2และ3และ4และ1เห็นไหมครับเราจะกดค้างตรงนี้ไว้จนถึงนับ4นะครับพอเรานับและเราก็ยกนิ้วแล้วก็เปลี่ยนรูปคอร์ดถ้าเราฝึกในพาร์ทก่อนหน้านี้มาจนชำนาญแล้วนะครับในพาร์ทนี้พาร์ทล่าสุดนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้แล้วก็เล่นในจังหวะนี้ได้เลยเอาละครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับผมให้เรายกคอร์ดแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดในจังหวะที่นับ3นะครับเรามาฝึกกันก่อนนะครับนับ1และ2และ3และ4และ1เห็นไหมครับว่ามันจะมีช่วงของเวลาการเปลี่ยนเนี่ยคอร์ดใหม่เนี่ยได้ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับนับ1และ2และ3และ4และ1เห็นไหมครับพอเรานับ3ใช่ไหมครับนับ3แล้วก็ทำสูตรเดิมเลยก็คือค้างนิ้วชี้ไว้ปรับรูปมือนะครับแล้วก็กดนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วกลางลงไปอย่างรวดเร็วนะครับให้มันอยู่ใน2จังหวะหลังก็คือ3และ4และนั่นเองนะครับอย่างนี้1และ2และ3และ4และ1เห็นไหมครับพอเรานับ1แล้วก็กดลงไปให้แน่นก่อนที่จะนับ1แล้วก็ดีดลงไปให้ตรงจังหวะที่1นั่นเองเอาละครับ
กด stop วิดีโอนะครับฝึกกำหนดการกดแล้วก็การยกแล้วก็การกดคอร์ดใหม่เนี่ยให้ถูกต้องก่อนนะครับข้อสำคัญนะครับในการฝึกสร้างทักษะเนี่ยเราจะต้องกำหนดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราทำมันได้แบบซ้ำๆนะครับทำซ้ำๆก็คือทำแบบเดิมตลอดพอเราทำแบบเดิมตลอดซ้ำๆมันก็จะค่อยๆจำค่อยๆพัฒนาแล้วก็มันก็จะคุ้นชินกับสิ่งนั้นไปนะครับจนมันซึมซับกลายเป็นสัญชาตญาณพอมันซึมซับไปจนถึงสัญชาตญาณแล้วนะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จในการฝึกอย่างสูงเลยนะครับผมอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับหลักการนี้วิธีการฝึกแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นบทฝึกนี้หรือว่าบทฝึกไหนเนี่ยใช้หลักวิธีการแบบเดียวกันในการฝึกนะครับก็คือการกำหนดวิธีการฝึกแล้วก็ทำซ้ำตามที่เรากำหนดเนี่ยไปเรื่อยๆจนมันซึมซับจนมันคุ้นชินจนมันพัฒนากลายเป็นสัญชาตญาณของเราไปเลยนะครับจากนั้นจากคอร์ด B minor มาเป็นคอร์ด A ก็นับ3เหมือนกัน1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1เอาละครับเปลี่ยนตรง3นะครับนับ1และ2และ3และ4และ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 1สำหรับคอร์ด D ไปหาคอร์ด G เนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเราค้างนิ้วนางไว้ลงนิ้วก้อยย้าย2นิ้วนี้ไปสายที่6กับสายที่5ให้ถูกต้องก็จะได้คอร์ด G นะครับเอาละครับกด stop วิดีโอนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับการเปลี่ยนการยกนิ้วแล้วก็เปลี่ยนไปอีกคอร์ดหนึ่งในจังหวะที่เรากำหนดนะครับก็คือจังหวะที่3แล้วก็ลองเล่นกับตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นด้วยวิธีการฝึกนี้นะครับเมื่อเราพัฒนาแล้วนะครับเราก็มากำหนดการเปลี่ยนคอร์ดในจังหวะที่นับและของ4นะครับหรือว่าเปลี่ยนในจังหวะที่นับ4ก่อนก็ได้นะครับ1และ2และ3และ4เห็นไหมครับว่าเปลี่ยนในจังหวะที่4ก่อนพอเปลี่ยนในจังหวะที่4ขนาดแล้วเราก็นับ1และ2และ3และ4และ1เห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนในจังหวะที่นับและของ4การเปลี่ยนคอร์ดมันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมจากนั้นให้เราตั้งเมโทรนอมนะครับเพิ่มไปให้ถึง80 BPM เลยนะครับแต่ค่อยๆเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น80 BPM เป็นตัวอย่างก่อนจับความเร็วก่อนนะครับ1และ2และ3และ4และ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 1เอาละครับมันจะง่ายมากเลยสำหรับผมเพราะว่าผมได้ผ่านการฝึกมามันซึมซับแล้วนะครับถ้าใครยังเป็นมือใหม่ก็แน่นอนยังทำตามไม่ได้ก็ให้ฝึกตามขั้นตอนแล้วก็สเต็ปอย่างมีวินัยนะครับจากนั้นเราก็มาฝึกดีจังหวะคอร์ดในการเปลี่ยนแค่2จังหวะดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูไปเลยแล้วกันนะครับที่ความเร็วที่60 BPM นะครับแล้วก็จะไม่ได้สอนแล้วเพราะว่าใช้วิธีการฝึกเดียวกันแค่เปลี่ยนใน2จังหวะแบบนี้1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1เอาละครับก็คือเราจะดีดคอร์ดใหม่ในจังหวะที่นับ3นั่นเอง1และ2และพอนับ3ใช่ไหมครับเราก็ดีด3และ4และคอร์ด A ก็ดีดตรงที่นับ1ใหม่2และ3คอร์ด D ก็ดีดตรงที่นับ3และ4และ1มาจบที่คอร์ด G นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนจังหวะ2จังหวะนะครับจากโน้ตตัวขาวที่เราเอามาเป็นการกำหนดการดีดตามความยาวของจังหวะนะครับต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำก็1จังหวะนับ1และ2และ3และ4และ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 1 2 3 4ผมเล่นวนให้ดู4รอบเลยนะครับถ้าเราฝึกได้สำเร็จจริงๆเนี่ยเราเล่นวน4รอบมันก็จะไม่ผิดเลยแต่ถ้าเราฝึกได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันก็จะเล่นไม่ครบ4รอบหรอกครับมันก็จะมีรอบไหนรอบหนึ่งที่มันผิดหรือว่าเล่นไม่ทันนะครับมันก็คือเทคนิคแล้วก็วิธีการประเมินทักษะของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่าเราฝึกแล้วมันสำเร็จจริงๆเราลองเล่นวนสัก4รอบเป็นอย่างต่ำนะครับถ้ามันไม่ผิดเลยก็คือ
นั่นแหละเราได้ทักษะนี้มาแล้วจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวดำในความเร็วที่80 BPM ให้ดูนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1 2 3 4เอาละครับผมที่ผมเล่นให้ดูก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นความเร็วที่80 BPM นะครับถ้าเล่นได้อย่างนี้แล้วก็เทียบได้กับมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนคอร์ดที่เป็นคอร์ดพื้นฐานเนี่ยได้เร็วมากๆเลยนะครับกด stop วิดีโอนะครับแล้วก็แบ่งเวลาในการฝึกเนี่ยให้สำเร็จไปในพาร์ทนี้เลยนะครับแล้วมาต่อกันในพาร์ทสุดท้ายนะครับผมเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตีจังหวะคอร์ดที่เป็นเบื้องต้นนะครับจากการฝึกการจับคอร์ดมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนคอร์ดได้จนถนัดแล้วแล้วก็ลองมาฝึกกับ strumming pattern ได้เลยนะครับผมในจังหวะ pattern ที่ผมแนะนำก็เป็น pattern ที่สามารถใช้ได้กับทุกเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเป็นเพลงเร็วเนี่ยเราสามารถใช้ pattern นี้เอาไปเล่นกับทุกเพลงได้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับผมมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับ1 2 3 goจากตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูก็จะเป็นทักษะพื้นฐานเหมือนกันนะครับมันก็จะมีการกำหนดเหมือนกันว่าเราจะดีดอะไรแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดในสัดส่วนตรงไหนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเรามาดูภาพสัญลักษณ์กันก่อนนะครับว่า strumming pattern เนี่ยมันดูกันยังไงนะครับให้สังเกตที่ภาพสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ลองฝึกตามที่ผมแนะนำไปก่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใช้สัญชาตญาณในการฝึกก็คือการสังเกตแล้วก็การฟังแล้วก็การทำตามนะครับเราจะสามารถทำตามได้เลยถ้าเรากำหนดการฝึกดีดแล้วก็ท่องเป็นแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะครับดูวิธีการดีดแล้วก็ลองทำตามดูนะครับกด stop วิดีโอแล้วลองทำตามดูก่อนนะครับถ้าเราทำได้ก็คือสัญชาตญาณของเราเนี่ยมันก็พอที่จะมีอยู่นะครับในเรื่องของการสังเกตแล้วก็ทำตามเอาละครับถ้าเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันจริงๆนะครับในเรื่องของหลักการนะครับในจังหวะที่1นะครับมันก็จะกำหนดการดีดลงนะครับแล้วก็โน้ตที่ผมใส่เนี่ยมันก็จะเป็นโน้ตตัวดำนะครับดีดลงในจังหวะที่2นะครับก็จะเป็นโน้ตขบเอ็ด1ชั้นนะครับในจังหวะที่2เนี่ยมันจะดีดได้2ทีนะครับก็คือดีดตรงที่นับ2 and ในจังหวะที่3ก็เป็นขบเอ็ด1ชั้นเหมือนกันแต่ว่าในจังหวะที่นับ3เราจะไม่ได้ดีดนะครับเราก็จะเคาะจังหวะลงไปเฉยๆแล้วก็ในจังหวะที่นับ and ถึงจะดีดขึ้นนะครับสังเกตการกำหนดการดีดด้วยนะครับต้องทำตามไปๆเลยนะครับจังหวะที่นับ4ก็จะดีดเหมือนกับจังหวะที่นับ2นะครับก็คือ4 and แบบนี้ถ้าเราฝึกดีดแล้วก็นับตบจังหวะไปด้วยนะครับตบจังหวะด้วยเท้านะครับนับ1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1เอาละครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการวิเคราะห์จังหวะแล้วก็สัดส่วนที่เป็นทางดนตรีนะครับก็คือเปรียบเทียบกับตัวโน้ตแล้วก็การนับตามสัดส่วนของจังหวะให้ได้อย่างถูกต้องนะครับมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็จังหวะง่ายๆแบบนี้หลายคนก็สามารถทำตามได้เลยนะครับพอเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับแล้วก็ลองมาฝึกวิธีการตีจังหวะคอร์ดให้ได้อย่างสม่ำเสมอกับความเร็วของเมโทรนอมก่อนนะครับผมจะตั้งเมโทรนอมไว้ที่75 BPM นะครับแล้วก็ตอนที่เราเล่นเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดนะครับเล่นวนไป4รอบเอานิ้วไปแปะพักไว้ที่สายแบบนี้ไม่ต้องกดนะครับแปะไว้เฉยๆตรงไหนก็ได้นะครับถ้าตรงนี้เมื่อยแขนก็มาแปะตรงนี้ก็ได้หรือว่ากำแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งเมโทรนอมไว้แล้วก็จับความเร็วของมันก่อน1และ2 3และ4และลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น1 2 and 3 and 4 and 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 1เอาละครับในความเร็วนี้นะครับมันก็จะเร็วไปสำหรับมือใหม่นะครับก็แนะนำให้ตั้งความเร็วที่60 BPM หรือ50 BPM เท่ากับความเร็วที่เราสามารถดีดตามได้ควบคุมมันได้ก่อนนะครับแล้วค่อยฝึกพัฒนามาจนถึง75 BPM นะครับผมเอาละครับพอเรากลับไปฝึกมาได้จนถนัดแล้วนะครับจนเราชินมือแล้วว่าเราดีดลงขึ้นได้ตามกำหนดแล้วคราวนี้เราก็มาฝึกกับคอร์ดในชุดคอร์ดที่ผมใช้นะครับก็เป็นชุดคอร์ดเดิมก็คือคอร์ด G B minor A minor จบท้ายด้วย D นะครับแบบนี้ 1 2 3 goT
ที่ผมท่องให้เป็นเบื้องต้นก็คือท่องตามลงขึ้นนะครับให้สังเกตนะครับว่าในจังหวะที่นับ4นะครับในจังหวะที่นับแอนของ4นะครับแล้วก็จะใช้เทคนิคของการยกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดีดสายเปล่าไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนคอร์ดนะครับเพราะตรงนี้ให้เราตั้งใจฝึกไปเลยว่าให้เราตั้งใจดีดสายเปล่าในจังหวะที่นับแอนของโฟนั่นเอง1 2 and T and 4 and เห็นไหมครับตรงนับแอนยกไปเลยแล้วก็ลงคอร์ดใหม่นะครับเราจะคุ้นเคยกับวิธีการฝึกแบบนี้มาแล้วนะครับถ้าเรานับ4 and เห็นไหมครับเราดีดตรงที่4ก็จะดีดอยู่ในรูปคอร์ดตรงที่นับแอนก็ยกลอยไปเลยแล้วก็เปลี่ยนจังหวะคอร์ดให้ลงในจังหวะที่นับ1ใหม่อันนี้ก็จะเป็นสูตรในการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็วเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเราลองเล่นรวมๆกันมันก็จะฟังสมูทขึ้นนะครับแบบนี้1 2 3 4ก็จะสามารถเล่นได้ตามตัวอย่างแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้สังเกตด้วยนะครับว่าจังหวะที่นับ3เราจะแปะนิ้วลงไปก็คือตบจังหวะตรงนี้ลงไปแทนการดีดนะครับ1 2 and 3 and 4 and 1นะครับตรงที่นับ3ตบลงไปเพื่อยั้งไม่ให้เราเผลอดีดลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็ดีดขึ้นในจังหวะที่นับแอนให้ถูกต้องเอาละครับด้วยวิธีการฝึกแบบนี้นะครับก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยนำวิธีการฝึกเนี้ยไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้จับคอร์ดได้ถูกวิธีนะครับในการเริ่มฝึกจับคอร์ดใหม่ๆที่มันยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในการฝึกเปลี่ยนคอร์ดให้เร็วนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ผมเน้นย้ำให้เลยก็คือความอดทนต่อการรอคอยความสำเร็จนะครับเราจะมีความอดทนเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับเราจะไม่ข้ามสเต็ปเราจะต้องฝึกด้วยกำลังของตัวเองก็คือลิมิตของตัวเองในความเร็วที่เราเล่นไม่ถึงนะครับเราก็อย่าไปฝืนมันลดความเร็วลงมาในความเร็วที่เราเล่นได้ถนัดและเราเล่นได้ไม่ผิดนะครับพอเราเล่นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆซึมซับให้กลายเป็นสัญชาตญาณแล้วเราอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะครับก็คือบวก1 BPM นะครับสมมุติถ้าเราฝึกที่60ความเร็วต่อไปเราก็ต้องเป็น61 BPM เรามีเป้าหมายไว้ที่80 BPM แต่ว่าในช่วงระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆฝึกไปนะครับพอเราฝึกสร้างทักษะให้มันได้อย่างสมบูรณ์แบบเราก็จะเหมือนกับการสร้างสัญชาตญาณในเรื่องของการเล่นดนตรีให้กับตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพอมันถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพอเรามองย้อนกลับมาเห็นตอนที่เรายังเล่นไม่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ฝึกมาไม่นานก็สามารถเล่นได้อย่างมืออาชีพแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับฟังไว้นะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนแบบจริงจังนะครับผมก็มีคอร์สการฝึกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับไปจนถึงการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์เลยนะครับใน10บทนี้ก็จะสอนทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกสร้างทักษะความถนัดไปจนถึงการไล่สเกลการตีจังหวะคอร์สการโซโล่การเกาคอร์สแล้วก็การโซโล่ประกอบจังหวะคอร์สไปจนถึงการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์นะครับและสำหรับคนที่สนใจเฉพาะการฝึกตีจังหวะคอร์สสตัมมิ่ง42วิธีนะครับก็มีข้อมูลด้านล่างนะครับให้ศึกษาดูนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ